จริงๆวันนี้กวินก็เซฟเยอะนะครับมีโอกาสเหน่งๆเรียนโดนี้ก็หลายต่อหลายครั้งพอใจฟอร์มตัวเองไหมครับตองไม่เท่าไหร่ครับผมว่าก็ยังมีหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงคือถ้าดีจริงๆก็คงไม่เสียประตูครับผมก็พยายามทำให้ดีที่สุดพยายามช่วยเพื่อนให้เต็มที่ที่สุดแหละครับแต่ว่าคือก็ต้องปรับปรุงตัวเองให้ดีกว่านี้ครับก่อนเกมเรารู้ว่าดีเจไม่ได้ลงเล่นบอกอะไรกับน้องเชนสุพรรณบ้างเชนเขาเพิ่งเคยลงเล่นไทยลีกครับผมแต่ว่าคือเขาก็มีประสบการณ์จากบอลนักเรียนจากทีมชาติมาเยาวชนทีมชาติมาบ้างแล้วก็คือผมว่าวันนี้เขาทำหน้าที่ได้ดีค่อนข้างที่จะดีเลยแล้วก็คือผมว่าก็เป็นอนาคตดีๆสำหรับเมืองทองคนหนึ่งครับผมวันนี้ตอนจบครึ่งเวลาแรกบอกกันไหมครับว่าต้องยิงให้เยอะเพราะจะเห็นว่าวันนี้แบบพอโดนมา 3-1 เร่งเอาลูกที่4ลูกที่5แน่นอนครับแน่นอนคือตอนนี้ชนะอย่างเดียวไม่พอคือเราต้องพยายามทำประตูข้อต่อสู้ได้ให้ได้เยอะแต่มันก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าเกมมันจะเปิดแล้วก็อาจจะโดนโต้กลับแล้วก็อาจจะมีสิทธิ์โอกาสเสียประตูเยอะแต่ว่าผมว่าก็ต้องช่วยกันก็ต้องก็ผู้เล่นก็มีหน้าที่ลุกไปทั้งลุกทั้งรับแล้วก็คือยังไงผมแล้วก็จะคอยอยู่ข้างหลังเองได้ยินเสียงเชียร์ดังไหมครับวันนี้ดังครับดังขอบคุณมากจริงขนาดสนามใหญ่ขนาดนี้ก็ขอบคุณจริงๆที่ยังมาให้กำลังใจพวกเราเหมือนเดิมครับผมคืออย่างที่บอกว่าเสียงเชียร์ของกองเชียร์เมืองทองเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราคว้า3คะแนนในทุกแมตช์ครับผมหลังจากนี้พุ่มโฟกัสไปที่คัดเลือกฟุตบอลโลกกับทีมเวียดนามนะครับยังไงสมาธิต่อไปหลังจากนี้ครับต่อครับผมก็ตอนนี้พักเบรกให้กับทีมชาติสำหรับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับผมก็ยังไงก็คงเต็มที่กับการฝึกซ้อมก่อนแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ลงก็คงจะเต็มที่แน่นอนครับผมฝากถึงกองเชียร์ด้วยนะครับคนไหนมีโอกาสตามไปเชียร์ที่เวียดนามรู้สึกว่าคนในครอบครัวก็จะมีตามไปใช่ไหมครับครับก็แน่นอนช่วยๆแล้วแม่คือแม่ไปแล้วคนนึงครับผมแต่ว่าคือก็ไม่ไกลมากนักถ้าสมมติว่าใครมีโอกาสก็ถือว่าไปเที่ยวด้วยแล้วกันไปเที่ยวเราก็ได้ไปดูบอลมันสนุกด้วยครับผมก็ยังไงก็เชียร์พวกเราไปเชียร์หรือว่าจะดูทางทีวีทางบ้านก็ได้ครับผมยังไงพวกเราจะทำเต็มที่แล้วก็นำชัยชนะมาฝากคนไทยแน่นอนครับผมขอบคุณครับ Thank you ครับ